มาตอนเย็นเย็นเมื่อเช้าลมเย็นหนาวมากเลยเสียงเปลี่ยนเลยดอกไม้กินได้เนี่ยค่ะปลูกไว้มันขึ้นเองทุกปีดอกอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ค่อยได้อันนี้หน้าบ้านนะคะอันนี้หน้าบ้านวันนี้เราทำน้องหมาแตกไปตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวน้องเฝ้าบ้านให้จัดดอกไม้เสร็จแล้วค่ะก็เลยพามาชมความสวยงามกระถางเก่าก็ถลอกปอกเปิกหมดแล้วดอกไม้เราถ้าหน้าร้อนจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะสุสีสันสดใสสวยงามหน่อยวิมุมนี้ย้อนแสงมืดไปหน่อยดอกไอ้นี่บ้านเราเนี่ยมันขึ้นตามริมรั้วนะเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้นะแต่เคยเก็บเม็ดมันกินอยู่กินได้ด้วยเนี่ยใครรู้บอกทีนะคะจำไม่ได้ว่าเขาชื่อดอกอะไรใบเขาจะกินอันนี้ของเมืองนอกไม่มีกลิ่นนะไม่เหมือนบ้านเราหรือว่าเราเป็นหวัดแล้วไม่ได้กลิ่นไม่รู้หน้าบ้านก็จะอย่างเงี้ยค่ะลานกว้างต้นไม้ก็ยังเพิ่งแตกยังไม่เขียวดีจะบอกว่าผักกูดเราโตแล้วโตไวมากเลยค่ะผักกูดอันนี้ก็เก็บได้เมื่อวานเก็บไปลวกจิ้มกับส้มตำอยู่กำลังงามว่าจะไม่เก็บแล้วเพราะว่าปล่อยให้เขาโตเก็บจนเตียนแล้วเนี่ยค่ะสวนผักกรูดแรงผักกรูดเวลาเขาเขียวขึ้นมานี่เขาสวยเลยนะอุ้ยฝั่งนี้แดดแรงมากชาร์จเครื่องตัดหญ้าไว้ยังไม่ได้ปล่อยให้ตัดหญ้าดอกฟันสิงโตในป่ากลางทุ่งน่าจะบานแล้วนะเนี่ยเพราะหลังบ้านเราบานละอันนี้เขาเรียกดอกฟันสิงโตนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรกินได้ตั้งแต่รากใบดอกแต่ปีนี้แฟนเขาบอกว่าไม่ให้เก็บเพราะว่าเขาฉีดยาไอ้นี่ไว้มันเป็นพิษเหมือนยาฆ่าหญ้าบ้านเราเขาไม่ให้กินเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเป็นไงคะสวยงามไหมเอาเดี๋ยวให้ดูจัดหลังบ้านมองบ้านตรงข้ามแล้วบ้านเขาดอกไม้ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยค่ะทาสีขาวก็สวยนะมุมนี้ยิ่งสวยเลยเพราะว่าชอบมานั่งหลังบ้านเดี๋ยววันไหนว่างๆจะเอาเก้าอี้สนามมาตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนที่ฟินแลนด์น่ะยุงมันเยอะมากเลยนะคะแล้วยุงตัวใหญ่มากถ้านั่งหลังบ้านนี่แบบว่าต้องไล่ยุงอ่ะยุงขบไม่รู้จะไปไหนนะอากาศมันยังเย็นอยู่อ่ะแค่เมื่อเช้านี้แดดไอแดดไม่มีนะลมก็หนาวเป็นหวัดเลยชอบมากเลยดอกนี้เขาเป็นดอกซ้อนหอมด้วยนะพันนี้จะเป็นดอกเดี่ยวไม่ได้เป็นดอกซ้อนแต่ดอกซ้อนเนี่ยไปขอที่บ้านอามาลงดินไว้แล้วเขาขึ้นมาเองเนี่ยอยากได้พันธุ์เขาไปปลูกที่บ้านเรามากเลยอ่ะดอกไม้พวกนี้เป็นดอกเล็กๆปลูกสนามหญ้าเนี่ยค่ะอันนี้ดอกหัวใจเขาจะมีพันธุ์ดอกใหญ่นะดอกกระเทียมไม่กล้าเก็บกินกลัวมันดับแนวอันนี้รสชาติเขาจะเหมือนขึ้นช่ายมากเลยนะแต่เขาเป็นต้นกระเทียมนะเอาไปขอที่บ้านอามาปลูก
หัวเขาเหมือนกระเทียมโทนเนี่ยกระเทียมแต่ต้นเนี้ยเหมือนกระเทียมโทนเวลาดอกเขาบานอ่ะดอกเขาจะขาวสวยมากเลยค่ะปีนี้ก็ขึ้นเยอะอยู่เกิดปีหน้าก็ขึ้นเยอะๆก็จะขยายให้มันเต็มพื้นที่เลยเพราะว่าดูแล้วนะถ้าสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะปลูกหลังบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เอาอะไรมาล้อมไว้เนี่ยถ้าเขาเป็นลูกเนี่ยก็คือไม่ได้กินค่ะเพราะนกอ่ะนกที่นี่เขามากินหมดนกกับกระต่ายแล้วนกที่นี่นะเขาไม่กลัวคนด้วยนะไปไล่นี่โดนนกไล่จิกอีกนกที่นี่เป็นนกนักเลงพอแล้วเนาะพามาดูเล็กหน่อยก็เดือนหน้าเห็ดน่าจะออกแล้วไม่ยังไม่ออกออกเป็นบางชนิดเข้าบ้านแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่มอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันไม่มอย